สมิงพ่อเพชรผด็จศึกฝ่ายพระเจ้าฝรั่งมังค้องตรัสปรึกษากับเสนาบดีทั้งปวงว่าพระเจ้าราชาธิราชยกกองทัพล่วงแดนเข้ามาถึงพระนครเราสร้างหอพระไว้หวังจะให้เป็นเกียรติยศว่าได้ยกทัพมาถึงเมืองเรา เราให้ทหารออกไปเอาไฟเผาเสียนั้นเห็นว่าจะขัดเคืองพระไทยอยู่แต่ว่านี่จวนฤดูน้ำหลากจึงมิได้ยกทัพกลับมาเห็นทีมอนกับเราจะต้องทำสงครามติดพันกันไปเป็นมั่นคงตอนนี้ฝ่ายเรายังอ่อนแอกำลังน้อยผู้คนระส่าระสายอีกทั้งเมืองตะแคงและเมืองไทยใหญ่ ก็เป็นขบฏตั้งแข็งเมืองอยู่จำจะต้องไปปราบปรามให้ราบคาบเสียก่อนจึงค่อยคิดอ่านยกไปตีหงสาวดีอันหนึ่งหากได้กองทัพเชียงใหม่มาช่วยรบพุ่งเห็นจะได้หงสาวดีโดยง่ายดังนั้นพระเจ้าฝรั่งมังค้องจึงได้แต่งพระราชสารถึงพระเจ้าเชียงใหม่ความโดยย่อว่า พระเจ้ากรุงหงสาวดียกกองทัพมากระทำย่ำยีถึงกรุงอังวะทางอังวะจึงคิดจะไปกระทำตอบแทนแก่หงสาวดีบ้างแต่กองทัพกรุงรัตนะบุร,ระอังวะนั้นเห็นจะได้ชัยชนะช้าไปจึงจะขอกองทัพพระเจ้าเชียงใหม่ยกมาเป็นทัพกระนาบช่วยกันตีเมืองมอญเห็นจะได้ชัยชนะโดยเร็ว ถ้าเสร็จสงครามแล้วพระราชมไมตรีเราทั้งสองนครก็จะเจริญไปตราบเท่ากันลปาวสารแล้วก็ให้พม่าสิบสองคนเป็นทูตจำทูลพระราชสานนำเครื่องราชบรรณาการไปยังเชียงใหม่แต่ไประหว่างทางก็ถูกมอนชาวด่านเมืองเตียงซึ่งลาดตระเวนปลายด่าน จับตัวได้ทั้งหมดชาวดานก็คุมตัวพมา่านั้นมาให้สมิงงอฝางเจ้าเมืองเตียงสมิงงอฝางก็คุมตัวส่งมาถวายพระเจ้าราชาธิราชพระเจ้าราชาธิราชแก้งในพระราชสารนั้นก็ทรงดำริว่าทูตเหล่านี้จำต้องฆ่าทิ้งอย่าให้รู้ไปถึงพมา่าว่าเราจับได้ ปล่อยให้พม่ารอข่าวจากเชียงใหม่ไปเรื่อยๆแล้วให้พระราชทานรางวัลแก่ผู้จับทูตพม่าได้ตามความชอบโดยสมควรแล้วตรัสปรึกษากับเหล่าเสนาบดีว่าพม่าจะยกกองทัพลงมาตีเราเป็นแน่แท้จำเราจะต้องไปสกัดตัดทางไว้อย่าให้ล่วงลงมาได้เสนาบดีทั้งปวงเห็นพร้อมด้วย พระเจ้าราชาธิราชจึงแต่งกองทัพไพรพลเก้าหมื่นยกขึ้นไปตั้งณเมืองพระสิมคอยสกัดทางที่พมา่าจะยกมาฝ่ายพระเจ้าฝรั่งมังคองเมื่อให้ทูตนำราชสารไปเมืองเชียงใหม่แล้วก็จัดทัพพลสิบหมื่นยกไปตีได้เมืองตะแคงพระยาตะแคงหนีไปทางเมืองพาแต่นารามิละ อุปราชบุตรพระยาตะแคงพาบุตรพัญญาช้างม้าครอบครัวหนึ่งพันหนีมาอยู่เมืองสางถวยครั้นทราบว่าพระเจ้าราชาธิราชประทับอยู่เมืองภะสิมก็อพยพครอบครัวหนีมาหาพระเจ้าราชาธิราชกราบทูลเนื้อความที่พระเจ้าฝรั่งมังคองตีเมืองตะแขงพระเจ้าราชาธิราชตรัสว่า อย่าวิตกไปเลยเราจะตีเอาเมืองตะแคงคืนให้จึงให้แต่งกองทัพพลหนึ่งหมื่นช้าง500ให้สมิงยายะกับสมิงงอฝางเป็นแม่ทัพสมิงสามแหลกและสมิงโลกนานรายเป็นเกียรกายยกไปตีเมืองตะแคงฝ่ายทางเมืองตะแคงเมื่อพระเจ้าฝรั่งมังค้องตีเมืองได้ ก็ให้มังกัมมุนีราชบุตรเขยอยู่รักษาเมืองและตลาเจ้าเปฟ้าราชธิดาของพระองค์ซึ่งเป็นพัญญาของมังกัมมุนีก็อยู่ด้วยณนะเมืองตะแคงส่วนพระเจ้าฝรั่งมังค้องก็ยกกองทัพไปตีเมืองไทยใหญ่ตีได้แล้วก็เสด็จยังทัพอยู่ณเมืองไทยใหญ่ฝ่ายกองทัพมอ ของสมิงงอฝางเมื่อมาถึงเมืองตะแคงก็ยกพลเข้าตีพม่าต่อสู้เป็นสามารถแต่กำลังน้อยกว่าต้านทานไม่ได้ก็แตกหนีไปกองทัพมอนได้เมืองตะแคงจับมังกร,รม,มุนีกับตะละเจ้าปีฟ้าได้ทั้งช้างม้าและไพรพลสามพันสมิงงอฝางจึงให้คนคุมไปถวายพระเจ้าราชาธิราช ที่เมืองพรสิมมาถึงเมืองพรสิมมังกัมมุนีป่วยปัจจุบันโรคถึงแก่พิราลัยส่วนตาลเจ้าเปฟ้านั้นพระเจ้าราชาธิราชทรงรับไว้เป็นบาทบริจาริกาแล้วเสด็จยกกองทัพกลับหงสาวดีถึงพระนครพระเจ้าราชาธิราชแต่งเสนาบดี ให้คุมเอาแหวนกําไลตั้งทองคำกับผ้าพันนุ่งหม่มบรรทุกเรือขึ้นไปพระราชทานแก่สมิงงอฝางและนายทัพนายกองณกเมืองตะแคงให้สมิงงอฝางจัดแจงให้นารามิละครองเมืองตะแคงพระราชทานสเสวตฉัตรให้ด้วยฝ่ายพระเจ้าฝรั่งมังคอง ซึ่งยังทับอยู่ณเมืองไทยใหญ่ก็ให้เลิกทับกลับยังกรุงอังวะมีมหาดเล็กเชิญพระแสงคนหนึ่งกราบทูลว่าเมืองตะแคงที่พระองค์ตีได้แต่งให้มังกร,รมุนีพระราชบุตรเขยกับตะละเจ้าเปฟ้าพระราชธิดาอยู่รักษาดูแลนั้นหาควรไม่ด้วยเมืองตะแคงยังมิสงบราบคาบ อุป,ปมาดังช้างเถื่อนผูกจำลองให้คนขี่เมื่อช้างยังมิเชื่องถ้าอาราวาดขึ้นจะมิทำร้ายคนขี่หรือขอพระองค์ได้แต่งผู้อื่นไปอยู่จึงจะชอบพระเจ้าฝรั่งมังค้องได้ทรงฟังมหาดเล็กกราบทูลดังนั้นก็เห็นชอบด้วยตรัสแก่เราเสนาบดีว่าพวกท่านนั้น เราเลี้ยงเป็นผู้ใหญ่ให้ยศศัก์สลิงคารบริวานเป็นอันมากหวังจะให้เป็นตาเป็นใจช่วยดูแลผิดชอบนี่เห็นเราทำผิดแล้วนิ่งเฉยเสียมิได้ทัดทานแต่มหาดเล็กเป็นผู้น้อยยังเห็นผิดว่ามาดังนี้พระเจ้าฝรั่งมังค้องเห็นมหาดเล็กมีปัญญาหลักแหลมจึงตั้งให้เป็น มังมหาราชาพระราชทานประเจียตแผ่ทองคำเป็นเครื่องยศขณะนั้นมีหนังสือบอกมาจากหัวเมืองรายทางส่งมาว่ากองทัพมอตีเมืองตะแคงได้แล้วจับเอามังกรมมุนีราชบุตรเขยและแตละเจ้าเปฟ้าพระราชธิดาไปพระเจ้าฝรั่งมังคองทรงพิร,รธยิ่งนัก ประดุดดังเอาพนินเหล็กมาตีขนดหางแห่งพระยานาคราชตรัสวว่าที่เราเสียเมืองตะแคงก็เพราะมัวไปเสียเวลาอยู่ที่เมืองไทยใหญ่แล้วให้เอาตัวเฉลยศึกที่จับมาจากเมืองไทยใหญ่ไปฆ่าเสียให้สิ้นแล้วให้จัดกองทัพจะลงไปตีหงสาวดีทัพหน้าแบ่งเป็นสิบกองทัพ กองทัพละหนึ่งหมืนรวมเป็นหนึ่งแสนให้มังมหาน,นรธาเป็นแม่ทัพใหญ่ยกลงไปก่อนส่วนกองทัพหลวงจะคอยกองทัพเชียงใหม่ก่อนแล้วจะยกตามไปพระเจ้าราชาธิราชได้รับแจ้งข่าวศึกพมาก่า จึงปรึกษาเสนาบดีทั้งปวงสมิงพ่อเพชรทูลว่าจะให้พมา่ายกล่วงตีเข้ามาถึงชาญพระนครนั้นมิควรข้าพเจ้าขออาสายกออกไปรับศึกไว้แต่ไกลมิให้ยกล่วงเข้ามาได้พระเจ้าราชาธิราชเห็นชอบด้วยจึงให้จัดทัพหน้าเป็นสามทัพคือหนึ่งสมิงนครอิน สสมิงอังวะมังสี 3. สมสมิงอุบากองจัดทับหลังสามทัพคือ 1. สมิงชีพราย 2. สมิงพ่อแก้ว 3. สมิงพระตะเบิดให้สมิงพ่อเพชรคุมทับหลวงและให้เป็นแม่ทับใหญ่บังคับบัญชากองทัพทั้งปวงรวมเป็นเจกองทับพลสองหมืช้างห้าร้ย มาหนึ่งพันครั้นสมิงพ่อเพชรยกมาถึงป่าพวาชายทุ่งก็ให้ตั้งทัพอยู่พร้อมกันพอทัพพม่ายกมาในป่าชายทุ่งอีกฝากหนึ่งยังไม่ได้ออกถึงชายทุ่งแลเห็นทวนหลังมา้าผู้จามารีดุดดังดอกเหลาดอกเขมฝุ่นคลุ้งตลบไปได้ยินเสียงเท้ากระทืบเตือน พนังช้างมา้าดุดเสียงคลื่นในท้องมหาสมุทรสมิงพ่อเพชรปรึกษานายทัพนายกองว่าเห็นท่าข้าศึกจะมีไพรพลมากกว่าเรามากมายนักพวกท่านมีความเห็นประการใดสมิงนครอินว่าเราเป็นข้าทหารพระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าอยู่หัวให้มารับข้าศึกถ้าพบเข้าที่ใด ก็ต้องรบที่นั่นบัดนี้พบข้าศึกแล้วจำเราจะยกเข้าตีสมิงพ่อเพชรพูดว่าซึ่งท่านจะยกเข้าตีนั้นเราเห็นว่ายังไม่ได้ด้วยข้าศึกมีกําลังดังพระยาไกสอนราชสีถ้าเข้ารบที่กลางทางได้ทีก็สมคเนถ้าเสียทีฝ่ายข้าศึกก็จะซ้าเติมทับตีเอา ที่ไหนจะต้านทานไหวเราคิดว่าจะรายกองทัพซุ่มในป่าไม้อย่าให้ข้าศึกเห็นว่าเรามีจำนวนน,น้อยกว่ารอให้พมา่ายกมาถึงท้องทุ่งจนสิ้นพลให้เรารู้กำลังข้าศึกว่ามากเพียงใดจึงค่อยกำหนดสัญญาณเข้าตีกระนาบให้พร้อมกันเห็นจะได้ชัยชนะเป็นมั่นคง สมิงนครอินก็ว่าซึ่งนาท่านว่าดังนี้ข้าพเจ้าไม่เห็นด้วยจะปล่อยให้ข้าศึกมาถึงท้องทุ่งจึงจะตีนั้นชอบแต่กําลังข้าศึกน้อยจึงจะตีได้ถ้าข้าศึกกําลังมากมาถึงท้องทุ่งจนสิ้นพลทาหารเราถ้าเห็นข้าศึกมีกําลังพลมากกว่าก็จะย่อท้อเสียขวัญไหนเลยจะรบพุ่งเอาชัยชนะได้ ซึ่งนาท่านจะคิดกลศึกผ่อนผันประการใดก็ตามเถิดแต่ข้าพเจ้าจะยกเข้าตีมิให้ทหารเราเห็นกำลังของข้าศึกเปรียบเสมือนดับไฟหัวลมน้ำเชี่ยวขอขวางเรือดูสักครั้งจะไม่ให้อ้ายพมา่ามาถึงท้องทุ่งได้สมิงพ่อเพชรว่ากล่าวทัดทานถึงสองครั้งสามครั้ง สมิงนครอ,อินก็ไม่ฟังสมิงพ่อเพชรโกโรธจึงว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรโดให้เรามาบัญชาการรบต่างพระเนตรพระกันเราเป็นผู้ใหญ่ว่ากล่าวท่านมิฟังจะขืนเข้าตีให้ได้นั้นก็ตามแต่อย่าให้เสียทีแก่พมา่าถ้าผู้ใดแตกทับลงมาหน้าทับเราเราจะตัดศีรษะเสียให้สิ้น เอาโลหิตเส้นอาวุธเสียทุกเล่มสมิงนครอินก็มิฟังยกทัพของตนออกไปสมิงพ่อเพชรจึงว่าแก่สมิงอุบากองและสมิงอังวะมังสีว่าอ้าสมิงนครอินใจมันมุทะลุหัวดือ้อสอนยากว่ากล่าวมิฟังคำมันจะต้องแตกทับกลับมาเป็นแท้พวกเราเป็นผู้ใหญ่ จะเพิกเฉยไม่ได้จะเสียพระเกียรติยศของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านทั้งสองยกตามไปถ้าสมิงนครอินแตกลงมาอย่าเข้ารับถ้าเห็นธงของเราโบกขวาให้สมิงอุบากรหรีกทับเข้าชายป่าด้านขวาถ้าเห็นธงของเราโบกซ้ายให้สมิงอังวะมังสีหลีกทับเข้าชายป่าด้านซ้าย ให้ซุ่มทหารสงบไว้อย่าเพิ่งรบพุ่งต่อเมื่อได้ยินสัญญาณของกรองจากเราแล้วก็ให้ระดมรบกระนาบเข้าพร้อมกันสมิงอุบากองและสมิงอังวะมังสีก็ยกทัพไปตามคำสั่งของสมิงพ่อเพชรแล้วสมิงพ่อเพชรก็สั่งให้สมิงชีพรายสมิงพ่อแก้วสมิงพระตะเบิด นำกองทัพเข้ารายซุ่มพลตามขอบชายป่าส่วนสมิงพ่อเพชรคุมทัพหลวงตั้งรับอยู่ที่ทางพม่าจะมาฝ่ายสมิงนครอินยกไปประทะกองหน้าพมา่าก็มิได้รั้งรอนำทัพเข้าโจมตีทันทีพม่าไม่ทันรู้ตัวก็แตกร่นไปถึงหน้าทัพมังมหาน,นรธา มังมหาน,นรธาก็นำทัพเข้ารับทัพของสมิงนครอินทัพสมิงนครอินต้านทานไม่ได้ก็แตกเข้าไปในป่าฝ่ายพม่าได้ทีก็ไล่ตีตามลงมาสารวนจนไม่เป็นรูปขบวนสมิงพ่อเพชรเห็นดังนั้นก็ให้โบกธงหลังช้างสมิงอังวะมมังสีสมิงอุบากอง ก็หลบทัพเข้าซุ่มชายป่าตามแผนของสมิงพ่อเพชรพอกองทัพพมา่ามาจะาใกล้ถึงหน้าทัพของสมิงพ่อเพชรสมิงพ่อเพชรก็ให้ตีของกรองสัญญาณขึ้นแล้วสมิงพ่อเพชรก็ยกทหารช้างมา้าเข้าประดังตีตรงหน้าของทัพมังมหาน,นรธาฝ่ายกองทัพของสมิงอุบากร สมิงอังวะมังสีสมิงชีพรายสมิงพ่อแก้วและสมิงพระตะเบิดได้ยินของกรองสัญญาณและเห็นสมิงพ่อเพชรนำกองทัพเข้าประทะกองทัพข้าศึกต่างก็ยกพลเข้าระดมตีกระนาพร้อมกันจนถึงขั้นตะลุมบอนกองทัพพม่าก,ก็แตกพ่ายไป ฝ่ายสมิงนครอินซึ่งพ่ายทัพพมา่าก็รวบรวมคุมพลทหารได้แล้วไปคอยอยู่ในป่าต้นทางพอเห็นพม่าแตกหนีมาก็พาทหารออกก้าวตีสกัดจับพม่าได้ผู้คนช้างมา้าเครื่องสัตราวุธเป็นอันมากแล้วก็เร่งรีบลงไปหวังจะนำข้าวของถวายพระเจ้าราชาธิราชก่อน จะได้ทูลแก้ตัวให้พ้นผิดฝ่ายสมิงพ่อเพชรกับนายทัพนายกองทั้งปวงก็ไล่ติดตามกองทัพพม่าไปจนเวลาค่ําเห็นพม่าหนีไปไกลแล้วก็ยกทัพกลับมาทางสมิงนครอินเอาผู้คนช้างมา้าเครื่องสัตว์ราวุธซึ่งยึดได้นั้นนำเข้ามาถวายพระเจ้าราชาธิราช ก่อนนายทับนายกองทั้งปวงกราบทูลซึ่งมีชัยชนะแต่ที่ตนแตกทับพ่ายแพ้นั้นไม่ได้กราบทูลพระเจ้าราชาธิราชทรงดีพระไทยนะักพระราชทานรางวัลแก่สมิงนครอ,อินเป็นอันมากฝ่ายสมิงพ่อเพชรครั้นกลับมาถึงแจ้งว่าพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานรางวัลแก่สมิงนครอินเป็นอันมากก็มิได้ขึ้นเฝ้ากราบทูลกิจราชการพระเจ้าราชาธิราชแจ้งว่าสมิงพ่อเพชรกลับมาถึงแล้วมิได้ขึ้นมาเฝ้าจึงมีพระราชโองคการให้เรียกสมิงพ่อเพชรมาเมื่อสมิงพ่อเพชรขึ้นมาเฝ้านั้นเห็นสมิงนครอินเฝ้าอยู่ ก็นึกเคืองมิได้แลดูหน้ากราบถวายบังคมพระเจ้าราชาธิราชแล้วก็นิ่งอยู่มิได้ทูลประการใดพระเจ้าราชาธิราชจึงตรัสถามว่าท่านไปตีทัพพมา่าได้ชัยชนะกลับมาถึงแล้วเหตุฉไนจึงมิได้ขึ้นมาหาเราให้เราคอยอยู่ท่านน้อยใจเราด้วยสิ่งใดหรือ สมิงพ่อเพชรทูลว่าเดิมสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใช้ให้ข้าพระเจ้าเป็นผู้ใหญ่คุมนายทัพนายกองทั้งปวงไปตีทัพพมา่าก็ได้ชัยชนะแล้วครั้นกลับมาถึงแจ้งว่าไอาเดนตายนี้มันมาเฝ้าแต่ผู้เดียวแล้วกราบทูลความชอบยกตัวมันก่อนพระองค์ได้ทรงใช้ให้ข้าพเจ้า ไปบัญชาการต่างพระเนตรพระกันพระองค์มาทรงเชื่อฟังแต่ถ้อยคำไอ้คนเดนตายนี้ไม่ได้ตรัสถามข้าพเจ้าก่อนทรงพระราชทานบําเหน็จรางวัลให้มันเสียแล้วข้าพเจ้าจึงมิได้ขึ้นมาเฝ้าสมิงนครอินได้ฟังดังนั้นก็เถียงขึ้นว่าข้าพเจ้าแตกทับก่อนก็จริงแต่พม่าก,ก็เสียขบวน เพราะข้าพเจ้าท่านจึงได้ชัยชนะโดยง่ายข้าพเจ้าแพ้แล้วก็กลับเอาชัยชนะได้ได้ช้างมา้าเครื่องสัตร,ราวุธมาทูลถวายก่อนใครๆสมิงพ่อเพชรได้ฟังดังนั้นก็โกรธเอามือชี้หน้าว่าอ้ายหน้าด้านไม่มีอายช่างเจนระจาได้นี่ดีว่าไม่แตกมาทางทับกู ถ้าแตกมาทางทับกูกูจะตัดหัวเสียที่ไหนจะขโมยเอาของมาทูลถวายได้ก่อนสมิงนครอินก็นิ่งอยู่มิได้โต้เถียงต่อไปอีกสมิงพ่อเพชรจึงทูลว่าผลพมา่ายกมาครั้งนี้มากกว่าฝ่ายเรามากมายนักข้าพเจ้าปรึกษากันว่าจะแยกทับรายคนรอให้พมา่าลงทุ่งก่อน จึงจะระดมกันตีสมิงนครอินมิฟังคิดหมายได้ชัยชนะถ่ายเดียวซึ่งจะแพ้หาเห็นไม่ข้าพเจ้าห้ามปรามหลายครั้งก็ยังดือ้อขืนยกเข้าตีข่าศึกก็แตกเสียแก่ฆ่าศึกนี่เพราะข้าพเจ้ายั้งพม่าไว้หยุดจึงได้ชัยชนะพระเจ้าราชาธิราชก็เห็นว่าสมิงนครอินมีความผิด แต่พระองค์ก็ทรงพระเมตตาแก่สมิงนครอินอยู่เป็นอันมากจึงตรัสขอโทษแก่สมิงพ่อเพชรว่ามันผิดไปแล้วแต่ความชอบของมันก็มีเราขอโทษให้มันสักครั้งเถิดแล้วทรงฆ่าโทษสมิงนครอินหวังจะให้กลัวเกรงว่าแต่นี้ต่อไปถ้ามิฟังผู้ใหญ่ทัดทานทำผิดมาอีก กูจะตัดศีษะเสียแล้วพระราชทานรางวัลแก่สมิงพ่อเพชรแม่ทัพนายกองและพลทหารทั้งปวงโปรดให้สมิงพ่อเพชรนั่งเหนือสุดจะหนียี่ผู้เฝ้าที่เสด็จออกครั้นแล้วก็พากันยกทัพกลับหงสาวดี ฝ่ายพระเจ้าฝรั่งมังคองคอยท่าข่าวจากเมืองเชียงใหม่เห็นเงียบหายไปทรงแครงพระไทยนักเห็นพ้นกำหนดแล้วก็ยกกองทัพหลวงตามกองทัพหน้าลงไปพอล่วงเข้าเขตแดนมอนก็พบกองทัพหน้าซึ่งมังมหานรธาเป็นแม่ทัพแตกมาก็ทรงพิโรธนักฝ่ายมังมหานรธา นายทัพนายกองทั้งปวงก็พากันมาเฝ้าพระเจ้าฝรั่งมังค้องตรัสว่ากูให้ยกลงมาราวหาฝนคนหนึ่งแสนถึงสิบทัพจะช่วยกันรับต้านทานทัพมอนไว้ท่ากูก่อนก็มิได้พากันแตกมาสิ้นทำให้ค่าศึกกำเริบก็จะให้มันอยู่เป็นเดนตายหนักแผ่นดินพม่าทำไม กูจะช่วยอ้ายมอนมันฆ่าเองแล้วสั่งให้เอาทั้งหมดซึ่งแตกพ้ามานั้นไปฆ่าเสียมังนันธมิตรเสนาบดีผู้ใหญ่ทูลทัดฐานว่าอันธรรมดาการสงครามย่อมมีแพ้และชนะพระองค์ทรงพิรโรธแก่ลูกธนูซึ่งยิงสัตว์มิถูกและจะฟาดฟันหักคันธนูเสียนั้นมิชอบ ควรจะเก็บเอาไว้ยิงสัตว์สืบไปการสงครามมอพรพม่ายังติดพันกันอยู่ข้าพระเจ้าขอพระราชทานโทษนายทัพนายกองทั้งปวงไว้ให้ทำราชการสงครามแก้ตัวฉลองพระเดชพระคุณอีกครั้งหนึ่งถ้าแพ้มาทีนี้จึงค่อยโปรดให้ประหารชีวิตตามบทพระอัยการศึกพระเจ้าฝรั่งมังค้อง ทรงฟังก็ได้สติพระราชทานโทษให้แล้วตรัสปรึกษากับมังนันธมิตรว่าเมื่อทับหน้าทำให้เสียเลิกแตกหนีมาชะนี้ถึงเราจะยกลงไปก็คงเอาชัยได้ยากเราคิดถอยทับกลับปีหน้าค่อยยกมาใหม่ท่านเห็นประการใดมังนันธมิตรก็เห็นด้วยพระเจ้าฝรั่งมังคอง ็ให้เลือกกองทัพกรับกรุงรัตนบุรัอังวะแล้วให้ในายทัพนายกองไปดำเนินการฝึกหัดทหารใหม่ซ้อมเพลงอาวุธให้ชำนาญในขบวนรบทุกตัวคน